เอ้าไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับกรณีของเพื่อนบ้านมหาภัยนะฮะปาหินใส่หลังคาบ้านนะครับเรื่องนี้เขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะหนุ่มสุดทนคุณผู้ชมครับนี่ครับเอาก้อนหินมาแล้วหยิบนะเห็นไหมเดินไปเดินไปเดินไปหลุดเฟรมไหมเนี่ยนี่แล้วปาแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่เราเรียกว่านี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่ทุ่งทางคุณธนงศักดิ์นะครับเขานำมาเป็นหลักฐานในการขอความช่วยเหลือนะครับกับทางฝั่งของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากถูกเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะปาหินใส่หลังคาบ้านมานานเป็นปีแล้วครับโดยในภาพจากวงจรปิดคือเหตุการณ์ประมาณสัก1ทุ่มครับของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าภาพของเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับพุงพุ้ยนะอายุสัก40ปีครับเดินไปหยิบก้อนหินครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วิแล้วฮะก็จะได้ยินเสียงก้อนหินกระทบหลังคาบ้านทำให้คุณธนงศักดิ์มั่นใจนะครับว่าชายคนนี้แหละครับคือคนที่เอาหินเนี่ยปาใส่หลังคาบ้านของเขามานานนับปีแล้วคุณธนงศักดิ์ยังบอกด้วยว่าบ้านของตนเองเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ2ซอย226ก่อนหน้านี้ตนเองเนี่ยต้องทนเสียงก้อนหินหล่นใส่หลังคาบ้านมานานแสนนานแต่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำจนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับหลังคาบ้านเนี่ยแตกนะฮะแล้วรั่วครับก็เลยเรียกช่างเนี่ยมาซ่อมหลังคาโดยที่ช่างบอกว่าพี่เนี่ยพี่รู้ไหมมันมีก้อนหินเนี่ยเท่ากำปืออยู่บนหลังคาบ้านพี่เนี่ยเป็นร้อยนะพี่เนี่ยที่เห็นขนาดแบบนี้ค่ะนี่อยู่บนหลังคาบ้านนะเป็นร้อยนี่ตนเองก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สน.โคครามนะครับแต่ตำรวจบอกว่าให้ตนเองเนี่ยไปหาหลักฐานมานะว่าใครเป็นคนทำแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้ค่ะนะฮะผู้ชมครับตนก็เลยเดินไปตรวจสอบบริเวณบ้านนะครับเพื่อหาว่าจุดที่ปาก้อนหินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่โดยเมื่อเดินไปถึงซอย228นะฮะไปเจอบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังชนกับบ้านตัวเองนะฮะซึ่งบ้านของผู้เสียหายเขาอยู่ซอย226แต่บ้านหลังนี้อยู่ซอย228ค่ะโดยที่บริเวณหลังนี้เนี่ยนะครับมีก้อนหินซึ่งมีลักษณะขนาดเหมือนกับก้อนหินที่ปาไปที่หลังคาบ้านของตนเนี่ยผู้ชมลองดูภาพเมื่อกี้นี่อีกทีนึงอ่ะที่หลังบ้านชนกันใช่ไหมคะหลังบ้านชนกันนั่นเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นแหละบ้านผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยบ้านผู้เสียหายมันชนกันอย่างนั้นค่ะเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคือบริเวณบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่ามีก้อนหินนะฮะซึ่งมีลักษณะขนาดเหมือนกับก้อนหินที่ปาใส่หลังคาบ้านก็จำนวนมากตนเองก็เลยไปถามคนในบ้านหลังดังกล่าวว่าใครปาหินใส่บ้านของผมหรือเปล่าแต่คนในบ้านนี่ปฏิเสธนะครับแล้วไม่คุยด้วยโดยพูดในทำนองที่ว่าใครไปทำเรื่องแบบนั้นว่าอย่างนั้นตนเองก็ตัดสินใจครับโทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจของสน.โคครามให้มาตรวจสอบนะครับเมื่อสายตรวจมาถึงครับก็ได้เข้าไปคุยกับคนในบ้านแต่คนในบ้านหลังนั้นปฏิเสธนะครับตำรวจเนี่ยจึงเดินทางกลับโดยไม่ได้ทำอะไรเลยตนเองตัดสินใจครับขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันนะฮะกับคนที่ตนเองเชื่อว่าเป็นคนปาหินขอกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเอามาติดจนผ่านไป15วันครับก็ไปขอเลยนะขอติดได้ไหมผ่านไป15วันครับบ้านของตนเองถูกปาก้อนหินอีกและเมื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูก็พบว่าคนปาก้อนหินก็คือคนในบ้านต้องสงสัยที่หลังบ้านติดกันเนี่ยมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับเดินสูบบุหรี่ตุ้ยมาเนี่ยนะนี่นี่เขาติดกล้องนะค่ะนี่มาแล้วนี่อันนี้ตอน5โมงเมื่อกี้ตอน10โมงนี่เดินตอน5โมง 45นี่ยืนดูดบุหรี่เห็นไหมล่ะมองซ้ายมองขวาอ้าวมองอะไรดูอะไรฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับค่ะจริงๆคุณธนงศักดิ์เนี่ยเข้าไปคุยด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ปาเนี่ยทางฝั่งของผู้เสียหายก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดโดยไม่บอกคู่กรณีนะครับว่าตนเองนั้นมีกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อทางเพจสายใหม่เป็นสักขีพยานแล้วก็จะได้มีการเจรจากับทางคู่กรณีนะครับเนี่ยฮะค่ะทางคุณธนงศักดิ์ยังบอกด้วยว่าได้ข้อมูลมานะคะว่าคนที่ปาหินในรูปที่เห็นเนี่ยค่ะอายุประมาณ40ปีมีอาการป่วยทางจิตเพราะว่าเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นี่พี่หมวยนี่ถอดกางเกงโชว์ก้นใส่กล้องจรปิดอะค่ะโชว์ก้นค่ะคุณผู้ชมเดินอยู่หน้าบ้านแล้วก็ถอดกางเกงเออ
นี่นะเปิดก้นไงนี่แล้วยืนเห็นไหมค่ะอ้าขายืนตังก้านี่เขาเรียกยืนตังก้าอืมเห็นไหมล่ะโชว์ซะอย่างนั้นนี่คุณธนงศักดิ์ก็เลยบอกว่าน่าจะมีอาการป่วยอืมเห็นไหมล่ะค่ะมันร้อนอากาศมันอบอ้าวค่ะนี่ฟังเสียงผู้เสียหายนะคะมันจะมีเสียงดังโคร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 งผ่านมาหลายเดือนผมให้ช่างขึ้นมาดูเพราะว่าหลังคามันรั่วช่างขึ้นไปก็ร้องโอ้โหเลยบอกก้อนหินทั้งนั้นเลยมีอยู่วันหนึ่งมาลงอีกผมอยู่บ้านผมก็วิ่งออกไปจนมาเจอผู้ต้องสงสัยผมก็ถามว่าพี่ครับพอจะเห็นใครที่มีการเฟี้ยงก้อนหินเขาเฉยเขาเงียบผมก็เลยเรียกพ่อแม่เขาออกมาบอกที่บ้านผมเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่พอจะรู้ไหมเขาไม่รู้ครับมาเจอที่หน้าบ้านเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยครับไปหมดเลยวางเกลื่อนเลยครับวางเกลื่อนบ้านเขาใช่ครับผมเอ้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากนั้นผมต้องติดวงจรปิดแล้วติดเสร็จปุ๊บเขารู้หยุดไปน่าจะประมาณเกือบ20วันหยุดไปเลยไม่โยนไม่โยนพอหลังจากนั้นปุ๊บหาช่องใหม่เจอมันจะมีช่องข้างๆบ้านเขาทีนี้เหวี่ยงเอายื่นมือแล้วเหวี่ยงหลบกล้องหลบกล้องอ๋อหลบกล้องลงทุนใหม่อีกติดข้างหลังอีกไปขออนุญาตเพื่อนบ้านหลังนี้นี่บ้านผมนะครับไปขออนุญาตเขาอีกเขาก็ให้ความร่วมมือผมขอขึ้นเสา4เมตรเลยผมส่องมาที่ช่องนี้เลยเงียบไปอีกพฤติกรรมเขาก็จะเห็นนะครับ1กรีดมีการกรีดร้องเสียงดังเดินออกมาสตาร์ทรถบีบแต่แป้นแป้นเหยียบเครื่องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมีโมโหโมโหมีกล้องเมอาแล้วก็เดินดูภายในคลิปเห็นไหมครับที่เดินดูเดินดูเห็นกล้องแล้วโมโหวันดีขึ้นดีออกมาปุ๊บเปิดตูดครับโชว์กล้องนี่ค่ะเห็นไหมล่ะวันดีคืนดีโชว์ก้นโชว์ก้นเปิดลืบให้ทั้งเพื่อนบ้านดูค่ะให้โชว์ลืบกันไปเลยแบบนั้นค่ะแหมขณะที่คุณเอกภพบอกนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายกับชุมชนรอบข้างเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็มีความผิดเข้าข่ายข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วยคือคุณเอกภพบอกว่าก็เตรียมประสานกับตำรวจสน.โคครามนะคะให้ลงพื้นที่ไปคุยกับบ้านผู้ก่อเหตุแล้วถ้าพบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตก็ควรต้องนำตัวไปรักษาค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องฝากท่านผู้กับสน.โคครามอะครับพันตำรวจเอกประภาสแก้วฉีดคือต้องฝากพี่ประภาสว่าดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์เลยครับเพราะว่าหลังคาเขาพังนะครับแล้วก็ปาก้อนหินมาอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยนะครับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยดำเนินคดีเบื้องต้นข้อหาแรกคือทำให้เสียทรัพย์ออกหมายเรียกเลยครับและเขาโยนกี่ครั้งก็ผมว่าก็ต่างกรรมต่างวาระได้เลยคือคนแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้กฎหมายดำเนินคดีให้เฉียบขาดแล้วมันจะหลับจำนะครับจริงๆมันเหมือนเอกสายต้ออ่ะมันก็แกล้งบ้าไปเรื่อยๆแต่พอถูกตำรวจดำเนินคดีจริงทำไมมันเงียบอ่ะนะครับแต่พอไม่มีการเอาจริงเอาจังอ่ะมันก็จะเป็นพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะครับมันต้องเอาจริงเอาจังทำกฎหมายเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็โอ้โหดูสิฮะบ้านเขาหลังคงหลังคาแตกแล้วฮะคุณผู้ชมครับเป็นดอยก้อนนะคะอืมเขาบอกว่าหลังคาของเขาอะค่ะก็จะมีแบบที่เป็นเมทัลชีทเนี่ยก็จะบุบแล้วก็ถ้าเป็นจุดที่เป็นไฟเบอร์ก็จะรั่วก็จะแตกที่เขาต้องไปเรียกช่างมาซ่อมอะค่ะนี่โอ้โหป่าไปได้ยังไงก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่สติไม่ดีเขาจะรู้เหรอเขามีกล้องตรงนี้เขาจะไม่ทำตอนนี้เพราะมีกล้องอะไรเงี้ยแล้วเขามีบางครั้งที่หลบกล้องด้วยที่ผู้เสียหายบอกมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมค่ะหรือว่ามีภาวะทางจิตเล็กๆค่ะหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มองกล้องนะค่ะเดินมองกล้องแบบเนี่ยฮะยืนเดินมาเนี่ยดูดบุหรี่จริงๆเขาก็อยู่อีกซอยหนึ่งนะคะทำไมเขาเดินอ้อมมาผ่านบ้านนี้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะ